เป็นความหวังครั้งใหม่ใช่ไหมว่ารัฐบาลเองจะเตรียมที่จะมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนจากโควิด19นะครับรอบใหม่นี้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดใครบ้างนะครับที่จะเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่มีความหวังว่าจะได้รับการเยียวยานะครับคุณสิริมาครับค่ะถูกต้องค่ะคุณธีรเดชคุณวิสาค่ะอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้ว่ามีกรอบคร่าวๆอยู่แล้วนะคะว่าใครจะได้บ้างใครจะไม่ได้บ้างหนึ่งในกลุ่มที่เขาคาดหวังว่าเขาจะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้นั่นก็คือเกษตรกรนะคะคุณผู้ชมคะเกษตรกรบอกว่าอยากจะได้เหมือนกันเงินเยียวยา 3,500 บาท2เดือนดิฉันไปคุยกับเกษตรกรบอกว่าถ้าวิธีการเข้าถึงถ้ามันยากต้องลงทะเบียนต้องแย่งกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มเกษตรกรค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปนะคะเขาได้นั่งพูดคุยกันถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นนะคะกลุ่มนี้เขาบอกว่าแม้พวกเขาเนี่ยค่ะจะห่างไกลจากจุดที่มีการระบาดโควิด-19 แต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะเวลาว่างจากการทำนาเขาจะพากันไปรับจ้างทั่วไปมีเงินที่นอกเหนือจากการขายข้าวมาใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ถ้าโควิดกลับมาระบาดแบบนี้อีกครั้งเนี่ยค่ะการจ้างงานของเขาก็ลดลงตามไปด้วยเขาจึงหวังว่าเงินเยียวยาที่รัฐจะช่วยครั้งนี้จะบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้แต่ถ้าต้องไปลงทะเบียนแข่งกันก็อาจจะต้องสละสิทธิ์เพราะว่าหลายคนไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนมันได้อยู่แล้วล่ะค่ะทีนี้ถ้าได้เงินมาก้อนนี้จะเอาไปทำอะไรก็เท่ากันนี่แหละบำรุงจุนเจือครอบครัวใช่ไหมมันเพราะมันทำอะไรไม่ได้มากมายหรอกเองเงินแค่ 3,500 2เดือนก็ 7,000 โอ้ถ้าได้มันก็ยังว่าอย่างสู้ว่าหน้านี้เราทำนานะผักลบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเราขาดทุนเราก็ไม่มีที่เงินที่จะลงทุนข้างหน้าอีกแล้วจริงที่ได้มานะซื้อน้ำมันบ้างไอ้น้ำมันถังเนี่ย4,900 นี่เราได้ตัวนี้ที่ชดเชยตัวนี้แล้วมาแล้วก็ซื้อน้ำมันไว้วิทน้ำอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นค่าน้ำมันถ้าไม่ได้ตัวนี้เราก็ต้องเชื่อเท่าแก่เขาเนี่ยนอกจากเกษตรกรแล้วนะคะเราไปคุยกับกลุ่มคนที่ทำอาชีพอิสระในร้านอาหารค่ะอย่างนักร้องนักดนตรีเขาบอกว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบชัดเจนนักดนตรีบางคนบอกว่ารอบนี้ค่ะที่โควิดระบาดเนี่ยค่ะเกือบ10วันแล้วนะคะที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีเพราะว่าร้านอาหารต้องปิดลงตั้งแต่วันที่4มกราคมรายได้ที่เคยได้รับเนี่ยค่ะเฉลี่ยวันละ700บาทก็หายไปส่วนรายได้เสริมจากการออกงานอีเวนต์แล้วก็ขายเพลงที่เคยได้ครั้งละ 5,000 บาทก็หายไปเหมือนกันเขายอมรับนะคะว่าคาดหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยาแม้จะไม่มากเท่ารอบแรกแต่ก็พอช่วยค่ากินค่าอยู่แล้วก็ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ไม่เป็นไรค่ะมันควรจะไปเทียบเท่ากับครั้งแรกที่ให้เงินเยียวยาคิดว่าครับน่าจะกี่เดือนนะคิดว่าก็น่าจะเท่าครับคราวก่อนนะครับเพราะว่าคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะไม่ระบาดอีกอ่ะอย่างน้อยคือ3เดือน3เดือนใช่ครับอย่างตอนนี้สมมุตินะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เงินอยู่อย่างเรามันก็สมมุติถ้าไม่ได้ก็คือต้องอยู่ให้ได้ครับต้องอยู่ให้ได้อ่ะส่วนเจ้าของร้านก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจากการปิดร้านชั่วคราวเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนในรอบแรกก็ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดการลดเงินเยียวยาลงก็ช่วยได้ไม่มากนะคะเพราะว่าร้านของเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนละ 50,000 บาทนะคะต้องจ่ายทุกเดือนต้นทุนค่าเสื่อมปรับปรุงร้านก็สูงมากเหมือนกันไม่น้อยกว่า 60,000 บาทและสิ่งที่ต้องการจริงๆเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยค่ะกำหนดวันปิดร้านให้ชัดเจนเลยเพราะว่าปิดร้านโดยไม่มีกำหนดยิ่งจะทำให้ต้นทุนการปรับปรุงร้านสูงขึ้นตามมาค่ะอย่างน้อยก็ยังมีอะไรมาพอช่วยเหลือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พอรับได้หมายถึงว่าแบบก็ไม่ได้ว่าอินกับเงินตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องถูไว้ให้ได้อะ
ถ้าดูจากหลักเกณฑ์โครงการเราชนะนะคะเบื้องต้นกลุ่มอาชีพทำงานในสถานบันเทิงทั้ง2คนที่เรารายงานไปเนี่ยค่ะอาจจะเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่ใช่ผู้ประกันตนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่แต่ว่าต้องดูแล้วก็ติดตามนะคะหลังจากที่หลักเกณฑ์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วก็วิธีการเข้าถึงการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นมีการเปิดเผยมานะคะบอกว่าคนที่เป็นอาชีพอิสระมอเตอร์ไซค์วินแท็กซี่เนี่ยค่ะกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มนึงที่ได้รับเงินเยียวยากรอบคร่าวๆ 30-35 ล้านคนนะคะในรอบนี้ค่ะค่ะบางคนมีคำถามบอกว่าได้คนละครึ่งไปแล้วอ่ะจะได้อีกหรือเปล่าเงินเยียวยารอบนี้ค่ะมีคำยืนยันจากกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมคนที่ได้คนละครึ่งรอบแรกไปแล้วรวมไปถึงรอบที่2ด้วยนะคะที่จะต้องใช้วันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่าลืมใช้นะคะถ้าต้องใช้กลุ่มนี้ก็สามารถได้รับเงินเยียวยารอบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วเบื้องต้นที่จะเข้าไปดูนั่นก็คือเงินฝากที่อยู่ในบัญชีถ้าหากว่ามีเงินฝากเยอะแล้วก็มีรายได้เข้ามาเยอะก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกตัดออกค่ะเขาก็จะทยอยตัดออกเป็น negative list ที่เขาบอกว่าจะเป็นวิธีการคัดกรองคนนะคะที่บอกมีข่าวว่าจะโอนเข้าบัญชีไปเลยนี่หรือว่าต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าจริงๆยังไม่ชัดนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะมีการวางหลักเกณฑ์ว่าวิธีการจะทำยังไงมีข้อเสนอหลายข้อเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยบางส่วนต้องยอมรับนะคะเขาไม่ได้มีสมาร์ทโฟนถ้าหากว่าจะให้โหลดแอปเราชนะแล้วก็โอนเงินเข้าไปแล้วก็ไปใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันกลุ่มนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าจะให้หลักเกณฑ์ต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ตู้ ATM ที่ธนาคารไปกองกันอยู่ตรงนั้นมากๆเดี๋ยวแออัดก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกใช่ค่ะก็จะต้องมีวิธีการที่ทำให้คนแต่ละกลุ่มอะค่ะสามารถเข้าถึงเงินเยียวยาได้อย่าง 3,500 บาท2เดือนสำหรับกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องไปหาดูว่าวิธีการที่พวกเขาเข้าถึงอะเป็นวิธีการยังไงหรือบัตรที่เขาถืออยู่เนี่ยค่ะสามารถกดเงินก้อนนี้ออกมาใช้จ่ายได้เลยหรือไม่ถ้าเป็นวิธีการนี้ก็น่าจะง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องติดตามดูเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการคิดของกระทรวงการคลังนะคะค่ะการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่เนี่ยค่ะส่งผลสะท้อนชัดเจนเลยนะคะรายได้ลดลงทีนี้พอรายได้ลดลงแน่นอนค่ะบางคนบางครอบครัวก็จำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่ารายจ่ายจำเป็นก็รออยู่แล้วค่ะคุณสิริมาคะจริงๆแล้วมีตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่จะอธิบายถึงสถานการณ์ที่เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ชัดเจนเลยนะคะค่ะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากังวลนะคะคุณผู้ชมศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินนะคะว่าถ้ายังมีการระบาดของโควิด-19 ต่อไปคาดว่าไตรมาสแรกของปีนี้ก็คือ3เดือนแรกของปีนี้นี่นะคะสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของประเทศอาจจะสูงไปแตะร้อยละ 90.9 หรือว่าเกือบ 100% ค่ะกลุ่มที่จะมีหนี้เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยค่ะเพราะว่ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องก่อหนี้นะคะมีหนึ่งตัวอย่างที่ให้คุณผู้ชมได้ดูในเช้าวันนี้นะคะคุณดุจเดือนบุญยศเขาขับรถตุ๊กๆค่ะเขาแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยค่ะต้องจอดรอลูกค้าอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีจอดนาน 1-2 ชั่วโมงอะค่ะคุณผู้ชมถึงจะมีลูกค้ามาใช้บริการเธอบอกกับเราแบบนี้นะคะว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 และลอกใหม่เนี่ยค่ะทำมาหากินลำบากมากขึ้นเนื่องจากประชาชนไปตลาดน้อยลงหลายคนกลัวการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับเขาเองนี่นะคะออกจากบ้านมาขับรถตุ๊กๆออกมาตี3ค่ะแล้วก็เที่ยงวันเขาบอกว่าได้เงิน400บาทจำนวนนี้150บาทเนี่ยต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินกู้นอกระบบที่เขายืมมาผ่อนบ้านผ่อนรถที่เหลือก็ต้องใช้เติมแก๊สแล้วก็ค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วก็ต้องดูแลลูกอีก2คนนะคะเขาบอกว่าลูกกำลังเรียนค่ะตอนนี้โรงเรียนทวงค่าเทอมกว่า10,000บาทแต่ก็ยังไม่มีจ่ายค่ะวันหนึ่งแทบจะไม่ถึง500อะแล้วแต่รอบบางทีก็500บางทีก็600บางทีแล้วแต่รอบไม่แน่นอนค่าใช้จ่ายมันรายได้ที่ได้กับค่าใช้จ่ายด้วยไม่พอเป็นหนี้นอกระบบอยู่เยอะมั้ยคะหนี้นอกระบบเป็นหนี้นอกระบบเยอะเลยอ่ะเขาคิดยังไง120แล้วทำไมเราต้องไปกู้นอกระบบเพราะว่าผลกระทบโควิดนี่แหละ
ส่วนแม่ค้าที่ขายไก่อยู่ในตลาดสดนะคะเขาบอกว่ายอดขายหายไปประมาณ 70% เพราะว่าคนเนี่ยลดการเดินทางไปตลาดนะคะจากที่เคยได้ค่ะวันละ100ตัวเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาขายได้นิดเดียวนะคะ8ตัวเท่านั้นก็เลยจะต้องกู้เงินนอกระบบแล้วก็รถยนต์ที่ผ่อนอยู่เขาบอกว่ายอมค่ะยอมให้ไฟแนนซ์ยึดไปแล้วส่วนบ้านนี่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่อนได้อีกนานแค่ไหนค่ะแล้วก็ต้องมาซื้อไก่ใช่ป่ะล่ะขายตอนเอาไก่เขามาตอนเช้านี่เขายังไม่เอาตังค์เรานะพอเราขายเสร็จแล้วก็ต้องไปขึ้นเขากู้เงินแบบไหนเรากู้เงินก็กู้เงินปล่อยรองระบบเขาก็ร้อยละ20แบบนี้แต่ว่าเราต้องกู้ต้องกู้ค่ะพี่เพราะว่าอะไรเราเข้าไม่ถึงเงินสินเชื่ออะไรไม่ถึงไม่ถึงค่ะตอนนี้ลำบากนะลำบากมากเลยพี่แม้แต่ผู้ประกอบการที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็ต้องหันหน้าเข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้เพื่อประคองธุรกิจนะคะเพราะว่าเงินที่เก็บมาเนี่ยค่ะถูกใช้ไปกับการประคองธุรกิจจนหมดอย่างเช่นร้านนวดที่เราไปพูดคุยค่ะลูกเรียนหนังสือด้วยม.ต้นด้วยแล้วทีนี้ลูกน้องอีกล่ะแล้วก็ตัวเราอีกล่ะแล้วค่าจ่ายค่าเช่าเหรอเดือนนึงต้องมีรายได้เข้าร้านเนี่ยประมาณ 7-8 หมื่นถึงจะอยู่ได้ต้องพึ่งพากู้อย่างเดียวทีเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไปกู้ข้างนอกก็หนี้นอกระบบถูกต้องไหมถ้าเราไปกู้รัฐบาลกู้ทางธนาคารที่รัฐบาลแล้วถ้าสมมติว่ากับไทยพาณิชย์ออมสินอะไรอย่างเงี้ยเรามีทางเดียวที่เราจะกู้ได้ถ้าเราไปกู้นอกระบบเขาคิดดอกร้อยละอีกร้อยละ10บาทแค่เราจะกินจะใช้ยังบางวันก็ไม่มีรายได้เข้าไปดูข้อมูลจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหการค้าไทยอะค่ะเขาไปสำรวจมูลค่าหนี้สินของครัวเรือนในปี2563นะคะสูงขึ้น 42.3% คิดเป็นหนี้ 483,950 บาทต่อครัวเรือนสูงสุดในรอบ12ปีนะคะสาเหตุที่ทำให้มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะเนื่องมาจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นขาดรายได้เนื่องจากถูกออกจากงานว่างงานนะคะแล้วก็พบการก่อหนี้ใหม่สูงกว่า 70% ทั้งหมดเป็นผลมาจากโควิด-19 แล้วก็เศรษฐกิจที่ไม่ดีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชม 84% ระบุว่าการใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือนเลยนะคะแล้วก็มีการก่อหนี้จากบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยค่ะ 20% ขยับมาเป็น 40% เนื่องจากเขาไปกู้สถาบันการเงินจนเต็มวงเงินแล้วนะคะและผลสำรวจก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะควรจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากมีความจำเป็นเร่งด่วนรวมไปถึงเยียวยาผู้ที่มีอาชีพอิสระเนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงแล้วก็มีความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็การก่อหนี้ครัวเรือนสูงด้วยนะคะหากมีการระบาดของโควิดต่อไปมีการคาดการณ์นะคะว่าไตรมาส2ของปีนี้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอาจจะไปแตะที่ 90.9% ได้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างของอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะอาชีพอิสระนะคะเราพยายามจะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 กระทบกับปากท้องของหลากหลายอาชีพนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีหลักประกันอะไรมากมายอาชีพอิสระนะคะแล้วก็โอกาสหนทางที่จะปรับตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนอาชีพบางคนก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆขนาดนั้นก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นในช่วงเวลานี้ไปได้โดยเร็วนะคะแต่ค่าไฟก็มีลุ้นว่าจะได้ใช้ฟรี2เดือนใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าเป็นยังไงนะขอบคุณมากนะครับคุณศิริมาครับ